ที่10นะครับวันจ่ายเทศกาลตรุษจีนวันแรกเดี๋ยวไปดูในตลาดกันนะครับค่ะเป็ดที่เรามาเอาวันนี้นะคะก็คือมาจากร้านเดอะแกลเลอรี่นะคะนี่นะคะของชิ้นแรกของเรานะคะก็คือเป็ดนะคะเป็ดที่เขาเอามาไว้ในงานตรุษจีนเนี่ยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความสะอาดนะคะแล้วก็เป็นความที่คนในครอบครัวเนี่ยจะได้มีความสามารถเยอะด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไก่มาโรยรสแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกวนอูนะคะโอ้ก็ขนมเค้กนะครับขายดีหมดเรียบร้อยครับนี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือบรรยากาศของตลาดมะโรรสนะคะวันในวันจ่ายนะคะอย่าลืมต้องมาเร็วๆนะคะไม่งั้นหมดแน่ๆค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นการทานเองนะคะสามารถมาซื้อของได้เหมือนกันนะคะเข้าไปดูข้างในกันเลยร้านเป็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ต้องมาซื้อร้านเป็ดนะคะร้านขายเป็ดคนเยอะมากๆเลยค่ะทีวิไลไม่เป็นไรครับก็ร้านนี้นะครับร้านเป็ดไก่พะโล้นะครับร้านลุงอ้วนนครปฐมนะครับขายดีมากกับข้าวที่เราซื้อกินตอนเย็นนี้อันนี้ขนมซาลี่ค่ะซาลี่หรอเป็นไก่จอนะคะไก่จอหรือเปล่านี่เป็นขนมจีบขนมเปาเท่าหมดอ่ะเป็นพันตัวไก่ไก่มีที่วางเลยเนาะเพิ่งต้มอย่างเดียวต้มแล้วแต่เราเอาเป็นร้อยตัวก็โอเคครับปีนี้ดีครับแบบสวนกระแสครับปีนี้ของเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วครับนิดเดียวไก่ก็หมดแล้วครับอันนี้แล้วจะเป็ดจะต้มส่งพรุ่งนี้ลูกค้ายังไม่มีให้เลยครับเนี่ยขายดีครับปกติจะมีพรุ่งนี้อีกครึ่งวันครับไม่มีละหมดละอ๋อได้ถึงแค่วันนี้สุดท้ายครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมร้านเฮียหยีหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับร้านเฮียหยีนะครับผมร้านนี้มีอยู่หลายที่นะครับหลายสาขามากในเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ก็ครับผมเทศกาลเยอะแยะเลยนี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันจ่ายนะคะที่ตลาดธานินนะคะทุกคืนน่าดูเลยทุกคืนน่าดูค่ะที่ตลาดนี้ก็มีโซนขายของสิ่งใหม่ด้วยนะคะแบบก็เป็นอีกแบบบางครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดธานินนะครับเราก็มาดูบรรยากาศของตลาดนะครับวันที่10นะครับวันจ่ายเดี๋ยวกลับร้านกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตั้งโต๊ะไหว้เจ้ากินเป็ดกันครับครับผมไปกันครับ新年快乐，祝贺大家身体健康，好，工作顺利，全家幸福，谢谢大家，好，下年见。เขามาขายหวยเนี่ยเขาเอาโชคมาให้อะไม่เอาเหรออยากเอาอยู่ตังค์ก็ได้เอามาทุกบาทเลยเอากลับไปเอาตังค์เร็ว 800 ล้านครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับวันไหว้ก็ไหว้เจ้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ